Daily with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่28เมษายน2023ซีรีส์กิจวัตรฝ่ายวิญญาณวันที่6การนมัสการและการร้องเพลงในพระธรรมสดุดีบทที่47ข้อที่1ถึงข้อที่9ชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงตบมือจงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีเพราะพระยาเวผู้สูงสุดเป็นที่น่าคลามกลัวทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นพระองค์ทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เราและชาวประเทศทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเราพระองค์ทรงเลือกมรดกของเราให้เราเป็นสิ่งภูมิใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรักเสลาพระเจ้าเสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้องพระยาเวเสด็จขึ้นด้วยเสียงแตรจงร้องเพลงสดุดีพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีเถิดจงร้องเพลงสดุดีกษัตริย์ของเราจงร้องเพลงสดุดีเถิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีด้วยความเข้าใจพระเจ้าทรงครอบครองบรรดาประชาชาติพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายประชุมกันในฐานะประชากรของพระเจ้าของอับราฮัมเพราะบรรดาโลกของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูงสิ่งแรกที่เรานึกถึงเมื่อได้ยินคำว่านมัสการคืออะไรเรานึกถึงช่วงเวลาก่อนคำเทศนาในโบสถ์วันอาทิตย์หรือแนวเพลงประเภทใดประเภทหนึ่งหรือเปล่าการร้องเพลงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนมัสการที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดแต่การนมัสการนั้นเป็นมากกว่าแค่การร้องเพลงหรือตัวดนตรีการนมัสการเป็นเรื่องของการเทิดทูนพระเจ้าและตระหนักว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใดเหตุผลที่การร้องเพลงเคลื่อนใจเราได้อย่างอัศจรรย์ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาเช่นนั้นไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะร้องเพลงเพราะหรือไม่และไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะร้องเพลงได้คล่อมจังหวะเพียงใดแต่เราถูกสร้างมาให้ชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของพระเจ้าและยอมจำนนต่อพระองค์ผ่านท่าทีแห่งการนมัสการเราแต่ละคนมีเสียงวิธีการแสดงออกและมุมมองที่แตกต่างกันพระเจ้าทรงสร้างเรามาอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งนั่นหมายความว่าเราแต่ละคนจึงสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพระเจ้าทรงรักที่จะได้ยินเสียงของเราไม่ว่าในเวลาสุขเศร้าเบื่อหรือสับสนเรายังมีเหตุผลที่จะสรรเสริญพระองค์ได้เสมอเหตุผลนั้นคือพระลักษณะของพระเจ้าที่เรารู้จักคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่ประสบการณ์ที่เราได้อยู่ในการทรงสถิตและได้ยินเสียงของพระองค์หากวันนี้เรายังหายใจอยู่นั่นก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจอมราชาของเราลองเปิดเพลงนมัสการที่เราชอบดังๆให้ความจริงของพระคำไหลล้นออกจากปากและย้ำเตือนหัวใจของเราว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและมีสิ่งใดบ้างที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะมีอุปสรรคใดที่หยุดเราไม่ให้นมัสการพระเจ้ามีเรื่องใดที่เราจะขอบคุณพระเยซูได้บ้างในวันนี้การนมัสการรูปแบบใดที่ทำให้เรารู้สึกมีสันติสุขลองใช้เวลาสักครู่ถามพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยากให้เราใช้ชีวิตการนมัสการของเราเป็นเช่นไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระคุณความรักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมราชา
ในชีวิตพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาและเป็นสหายของเราขอทรงนำเราให้ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านการนมัสการด้วยชีวิตขอทรงช่วยเราให้ยอมจำนนต่อพระองค์ในทุกพื้นที่ของชีวิตเพื่อเราจะนมัสการพระองค์ด้วยทุกลมหายใจตราบเท่าที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ